Yo, what's up? Nila, you got Pajero, you know? Pajero. Yeah? Pajero. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอซ์แล้วแล้วก็มากับไมค์ครับผมเราอยู่กันในช่วงกูว่าแล้วมึงต้องขับนะครับวันนี้เราอยู่กับรถรุ่นอะไรพี่ไมค์ดูใหญ่มากเลยโอ้ยเบลอเลยนะตัวนี้มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนด้วยคันนี้ 2.4 GT พรีเมียมโอ้ปีอะไรไอซ์คันนี้คันนี้เป็นตัวรถปี2019จดใช้รถปี2020โอ้ใหม่ๆสดๆสดๆซิงๆเลยนะคันนี้หน้าตาเขาหล่อเลยตัวนี้โอ้โหหล่อเราเอาการมากมันดูดุขึ้นนะดูแบบเป็นกันดั้มดูสปอร์ตด้วยมีความสปอร์ตเป็นยังไงไอซ์สิ่งที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เปลี่ยนไปโอ้โหด้านหน้านี่คือเปลี่ยนแทบทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะครับแต่เรดาร์ยังมีเหมือนเดิมเรดาร์เหมือนเดิมมีเรดาร์เหมือนเดิมมีโลโก้ปาเจลาเอ้ยปาเจโร่ไอ้นะครับไฟหน้าปรับเปลี่ยนใหม่นะครับนี่มาดูตรงนี้ดีกว่ารอเรานะครับเห็นไหมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ไล่ยาวมาเลยแล้วก็ตรงนี้โดดเด่นไอ้ตัวนี้นี่เบลอเลยหน้าไดนามิกชิลของเขาก็จะตัวนี้จะเป็นตัดหมอกอ๋อเป็นตัดหมอกตัดหมอกอยู่นี่เป็น LED นะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้วิเซนเซอร์หน้ามีมากี่จุดเอ่ยเซ็นเซอร์เยอะมากเลยนะเยอะนะมีมา4จุดเซ็นเซอร์4จุดมีที่ล้างไฟหน้ามาให้ด้วยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวลองมาดูนะหลายคนสงสัยไอ้รุ่นเดิมมันจะซ่อนอยู่ใช่มั้ยมันซ่อนอยู่แต่รุ่นนี้โชว์ไปเลยโชว์ไปเลยว่าเรามีนะเราฉีดได้นะไปด้านข้างเป็นไงไอ้พาชมเลยด้านข้างมาล้อแม็กโอ้โหลวดลายของเขาล้อแม็กอันนี้เป็นแม็กขอบ18นะครับยางเท่าไหร่เอ่ย265 60 18สเปคโรงงานสเปคโรงงานเลยนี่นุ่มนะนุ่มนุ่มคือสเปคยางเขาจะแบบมีความนุ่มเนียนมากนะไล่มาด้านข้างสีขาวติ่งอะไรติ่งอะไรเอ้ยมีติ่งด้านล่างด้วยแสดงว่าเขามีกล้องรอบคันหรือเปล่าเนี่ยมีติ่งแบบนี้กล้อง360องศานะครับมีกล้องแม่รอบคันไฟเลี้ยวไฟกระจกมีให้กันสาดติดให้เรียบร้อยครับนี่แผงประตูแล้วก็มีแบบคีเลตด้วยคีเลตอ่ะเปิดมาดูแผงประตูเป็นไงฝั่งนี้เป็นไงโอ้โหเป็นแบบหนังนะทุกคนหนังนะหุ้มหนังในตรงนี้ก็เป็นหนังนะเขามีดีเทลเปลี่ยนไปนะคือเขาเพิ่มตรงนี้เอาเพิ่มตรงนี้มาใช่ไหมปกติจะเป็นสีเงินธรรมดาเลยแล้วมันชอบเป็นรอยไงตัวเดิมมันจะเป็นรอยเวลาจับเขาเลยใส่หนังเพิ่มเข้ามาเฮ้ยสวยสวยงามครับโครงสร้างเหรอไอ้อ่ะดูโครงสร้างกันเมดอาร์คเป็นไงชัดไหมโอ้โหนี่ไงดูดิมีอะไรตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมนี่รอยเมดอาร์คจุดดอทชัดเจนนะครับเมดอาร์คคันนี้ดูดิอุ้ยรถสวยไปดูประตูฝั่งนั้นเป็นไงฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับด้านในหนังเขาเปลี่ยนไอ้แผงประตูไอ้สังเกตดูนะเขาเปลี่ยนลายใหม่นะเพราะเดิมทีมันจะเป็นลายอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นลายแบบขีดๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นเส้นเดียวให้มีความเรียบหรูนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างกันหน่อยโครงสร้างนะครับนี่เลยเมดอาร์คจุดดอทเรียงตัวสวยงามนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับไปอย่าไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่านี่ไล่มาด้านท้ายเป็นไงความเป็นไมเนอร์เชนอ่ะเขาเรียกว่าไฟ LED แบบทูบใช่ไหมทูบแหมทูบคืออะไรคำว่าทูบมันก็คือเป็นเส้นเป็นท่ออะไรเงี้ยใช่เนี่ยอันนี้คือเนี่ยเนี่ยถ้ามองรายละเอียดปั๊บแต่มีจุดหนึ่งรุ่นที่แล้วเนี่ยคนด่าเยอะว่ามันยาวมันยาวอะไรขนาดนั้นไฟท้ายรอบนี้เขาเลยตัดออกไปนิดนึงปกติเป็นเลยมานี่มันจะถึงตรงนี้ปกติอ่ะตัดซอยไปตัดปลายไปนิดนึงสั้นลงสั้นลงแล้วก็เซนเซอร์ถอยมีมาให้มีมาให้ด้านหลังมี4เลยนะเนี่ย1 2 3 4ครบเลยกล้องถอยก็มีอยู่ตรงนี้เปิดเป็นประตูแบบไฟฟ้าหรูหรารูหรามาไงโครงสร้างเป็นไงครับไอ้โอ้อันนี้รถดูดิหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับเลยนะรถรอยเมดอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยซอกต่างๆเดิมเลยนะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันใช่ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเดิมสนิทเลยด้านหลังเขากว้างนะด้านหลังกว้างอันนี้พับบอร์ดนะเนี่ยอันนี้บอร์ดหลังพับแล้วพับแล้วแอร์ราวมาให้แอร์ราวด้านหลังมีที่วางแขนมีที่ใส่แก้วน้ำด้วยตรงนี้ล่ะไปที่เฮ้ยไม่มียางอะไรรุ่นนี้เป็นชุดปะยางฉุกเฉินก็ใช้งานง่ายใช้งานง่ายก็อาจจะเหมาะแบบว่าคุณผู้หญิงเวลาขับปั๊บจะให้มาแบกยางอะไหล่ล้อขอบ18นิ้วอ่ะโอ้โหกว่าจะเอาออกได้เขาเลยทำมาแบบว่าเฮ้ยเอาใจแม่บ้านหน่อยเพราะรุ่นนี้ผู้หญิงก็ขับเยอะนะขับเยอะใช้เยอะเผื่อแบบยางรั่วล่ะก็แค่จุกเติมเติมปื๊ดแล้วก็ขับไปเสร็จแล้วขับรถไปเสริมสวยต่อใช่นะอ่ะตัวนี้ขายไม่แพงขายไม่แพงครับผ่อนเดือนละ18,000ผ่อนเดือนละ18,000ใช่ผ่อนเดือนละ18,000เองแล้วก็ค่าใช้จ่ายวันรับรถไม่มีอยู่แล้ว
ออกรถ0บาทออกรถ0บาทคันนี้จอง999บาทแล้วก็เราจัดส่งรถถึงบ้านให้ด้วยถึงบ้านบริการไฟแนนซ์ถึงบ้านจากที่ป้ายแดงจะต้องเดาต้องมี 300,000 ขั้นต่ำต้องมี 300,000 อยู่แล้ววันนี้999บาทพออ่ะได้คืนด้วยได้คืนด้วยนะครับก็คือออกรถไม่ใช้เงินผ่อนเดือนละ 18,000 ผ่อนไว้ก็มาเอาไปเลยเดี๋ยวนะปิดแบบคนรวยกันนะปิดแบบคนรวยนะกดปิดไปทีเดียวทัวลงไปดูฝั่งนี้กันทุกคนไปเดี๋ยวไปดูนู่นต่อเลยนี่แผงประตูฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหดูดิเป็นไงเหมือนกันนะครับแผ่นประตูยังใสๆคลีนๆอยู่เลยนะเฮ้ยแอบเห็นอะไรไหมแอบเห็นอะไรไหมเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะทุกคนมาดูโครงสร้างกันก่อนที่จะตัดสินใจดูรอยเม็ดอาร์คเห็นไหมรอยเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับรถเดิมๆแบบนี้เลยนะเม็ดอาร์คจากโรงงานต้องแบบนี้นะครับรถต้องไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาต้องเป็นเม็ดอาร์คแบบนี้เท่านั้นนะครับทุกคนไปเดี๋ยวมาดูแผงประตูฝั่งคนขับกันบานคนขับนะครับมาเลยแผงประตูสวยงามนะครับนี่เห็นไหมดีเทลเขาเฮ้ยดูง่ายๆเลยรถโซมไม่โซมดูแผงประตูเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่จับทุกครั้งที่ขึ้นรถนะครับนี่แผงประตูสวยงามนะครับริ้วรอยไม่มีเลยแล้วก็ปุ่มควบคุมตรงนี้กระจกเป็นออโต้4บานเลยนะนี่ดูเห็นไหมออโต้แบบ4บานเลยโครงสร้างเป็นยังไงมานี่โครงสร้างนะครับเม็ดอาร์คจุดดอดสวยงามไม่มีความไม่มีชนแน่นอนนะครับสำหรับปาเจโร่คันนี้แล้วเราเหลือคันเดียวไหมไอไอ้ตัวเมนเทอร์เชนเนี่ยเนาะตัวนี้เหลือคันเดียวครับมีคันเดียวตอนแรกมีสีดำมาแล้วก็ไปแล้วตอนนี้เหลือคันเดียวแล้วนะต้องรีบนะไม่งั้นไม่ทันนะบอกก่อนคันนี้ก็เพิ่งมาเพิ่งมาเราเพิ่งมีโอกาสได้มาทำรีวิวกันเนาะไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงจุดสำคัญที่สุดเลยครับตามมาดูแฟนเพจ Facebook ของเราได้ที่รถมือ2ฟรีดาวอัมโฮมคาร์ร้านของเรามีรถสวยๆเข้ามาใหม่ทุกวันเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้นะคะในส่วนของห้องเครื่องห้องเครื่องนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ 2.4 400cc แล้วดูดิห้องเครื่องแห้งมากเลยนะเดิมๆคลีนมากเลยนะทุกคนแบบไม่มีร่องรอยของน้ำมันรั่วซึมออกมาเลยอย่างเงี้ยสวยงามนะครับห้องเครื่องสวยงามเครื่องฟิตปังว่าอย่างงี้ดีกว่าอันนี้ไม่แสนเดียวมั้งแสนนิดๆเนาะไม่แสนกว่าครับทุกคนแล้วก็จับคู่กับเกียร์8 สปีดตัวนี้ซอยมันแล้วประหยัดน้ำมันด้วยข้อดีของรถที่มีเกียร์เยอะๆเนี่ยคือมันจะทดรอบตามความเร็วได้ง่ายมันเลยแบบไม่ลากรอบมากใช่ตัวนี้ประหยัดนะครับโครงสร้างเป็นไงอย่ามาดูนี่นะครับคานหน้าแน่นอนรถใหม่นะครับคานหน้าอายังอยู่นะครับไล่ขึ้นไปปั๊บฝากระโปรงเดิมสนิทนะฝั่งความร้อนที่มาให้ด้วยนะเอลอยู่แล้วก็เอลยังอยู่นะครับคานหน้าชัดเจนนะเนี่ยเห็นห้องเครื่องอย่างเงี้ยเห็นคานหน้าเห็นบอดี้รถอย่างเงี้ยสบายใจแล้วรถของเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนครับเพราะเราคัดรถทุกคันให้ลูกค้าอยู่แล้วคัดเองกับมือคัดกับมือแล้วเรารับประกันหลังการขายให้ด้วยใช่นะครับแล้วรูแดงให้หมดครับได้รถไปก็เหมือนได้รถใหม่เราดูแลให้เหมือนป้ายแดงเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าไปตอนนี้บอดี้ผ่านหมดแล้วนะผ่านแล้วเหลือออปชั่นเป็นยังไงมันอยากใครเห็นแล้วเขาบอกว่าปาเจโร่ไม่เคยกักออปชั่นเดี๋ยวพาไปดูครับทุกคนโอ้โหขึ้นมาด้านท้ายทุกคนรู้สึกเหมือนได้ความส่วนตัวได้นั่งดูหน้าจอนะทุกคนดูดิแล้วก็มีแอร์ล้าด้านหลังโอ้ร้อนเหรอก็ปรับแอร์ไปดิครับปรับให้มันแรงขึ้นนี่เป็นไงปรับแอร์ได้โอ้ร้อนจังเลยข้างนอกปรับแอร์แล้วก็นั่งดูหนังเองที่มาด้วยดิไอ้รู้สึกสบายมากเลยอ่ะนี่มันดีอย่างนะข้างหลังเนี่ยจะดูหนังฟังเพลงดูคอนเสิร์ตยังไงไม่รบกวนคนข้างหน้าเลยใช่ไม่รบกวนเลยคนขับไม่เสียสมาธิเนี่ยใส่หูฟังแล้วก็ดูไปเลยลูกๆนี่น่าจะชอบนะหูฟังนี่ไปซื้อมาจากพันทิปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหูฟังเขาแถมมาให้ครับแต่ของแท้มิซูเลยเหรอของแท้มิซูนะครับจัดเต็มหน้าจอก็มาจากโรงงานเลยนะโรงงานแบบนี้เลยเชื่อมหน้าจอกับมือถือได้นี่เปิดมือถือแล้วก็เชื่อมหน้าจอเอาโยนภาพจากมือถือขึ้นเลยใช่ขึ้นเลยไวเลสด้วยไวเลสด้วยไม่ต้องต่อสายไม่ต้องอะไรวุ่นวายเลยหูฟังก็เป็นแบบไวเลสก็แบบโอ้โหเสียงดีมากคือแบบเพลินอ่ะเอาลูกๆน่าจะชอบนะนั่งดูการ์ตูนกันไม่รบกวนพ่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยขับเดินทางต่างจังหวัดสบายตอนนี้กำลังดูยูทูบเบอร์ดังรีวิวรถเหรอใช่ใช่ใช่ยูทูบเบอร์ดังนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะกูว่าแล้วมึงต้องขับนะนั่งเป็นไงไอ้โอ้ยเบาะนั่งสบายมากครับนั่งสบายรู้สึกว่านั่งสบายมากแล้วก็มีนี่อันนี้เขาจะมีที่ใส่แบบปลั๊กไฟบ้านเหรอปลั๊กไฟบ้านเลยนะปลั๊กไฟบ้านเลยนะก็คือเสียบสายชาร์จได้เลยแล้วก็นี่มีระบบแบบ USB ให้2ช่องเลยก็นั่งได้3คนนะเอ้าไม่ต้องแย่งกันอ่ะเพียบพร้อมเพียบพร้อมครบคันให้มาครบมีแอร์ราวมีอะไรมาด้วยนั้นเบาะหลังก็นั่งสบายเป็นเบาะหนังด้วยโอ้สบาย60แล้วฝั่งพี่ไม้เป็นไงบ้างครับมาข้างหน้ามาดูกันหน่อยในส่วนของด้านหน้านะครับไอ้จุดที่มันเปลี่ยนไปพอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยคนจะชอบด่ากันเยอะว่าไอ้คอนโซลกลางเนี่ยมันเบียดขาไอ้ตรงเนี้ยมันชอบเบียดขาคนขับกับคนนั่งแต่มาตัวไมเนอร์เชนเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนคือให้ตรงเนี้ยมันเล็กลงแล้วเขาจะเพิ่มหนังไว้นี่อ๋อเป็นหนังเขาเพิ่มให้มันนุ่มๆเพราะว่าตัวเก่ามันจะเป็นพลาสติกแบบจ๋าเลย
มันจะอันใหญ่ๆอันนี้นั่งสบายขึ้นปกติมันจะมี2คำที่เขาพูดกันคือเข่าซ้ายเบียดคอนโซลมือขวาบังแอร์มือขวาบังแอร์อยู่แต่ว่าเข่าซ้ายไม่เบียดละนะครับนั่งสบายเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวเบลอเลยอันนี้ก็เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็ปรับได้หลายทิศทางด้วยนะหลายทิศทางขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังปกติโยมปกติเบาะฝั่งนี้มันจะปรับได้แค่แบบเอ็นกับเดินหน้าถอยหลังอันนี้ขึ้นลงได้ด้วยอันนี้ขึ้นลงได้ด้วยปรับละเอียดมากตัวนี้ละเอียดมากนะครับเกียร์8สปีดตัวนี้บวกลบได้นะครับแล้วเขามีเป็นเบรกมือไฟฟ้า มีออโต้เบรกโฮมาให้ช่องวังเจ้าน้ำ2เฮ้ยแล้วมีความพิเศษอย่างนึงที่เปลี่ยนไปนี่ตรงนี้นะครับเขาเพิ่มระบบฟอกอากาศนาโนอีมาด้วยมีระบบฟอกอากาศด้วยใช่ถ้าไอ้ระบบนาโนอีเนี่ยเราจะพบในรุ่นไหนรู้ไหมถ้าเห็นบ่อยๆจะมี Toyota Outpassในรถระดับเอาผ่านนะที่จะมีไอ้นาโนอีเนี่ยเฮ้ยปาจิโร่ให้มาให้มาอย่างที่ไอซ์บอกต้นคลิปว่าปาจิโร่เขาไม่กักเลยไม่กักเลยไม่กักเลยนะครับใส่ให้หมดเฮ้ยมีฟอกอากาศนาโนอีมาให้แอร์แยกฝั่งซ้ายขวาแล้วก็มีสวิตช์ไอ้เนี่ยดีชอบสวิตช์ไอ้เปิดท้ายไฟฟ้าเนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆมือเนี่ยอยู่ตรงกลางมันอยู่ในตำแหน่งที่แบบเอ้ยเนี่ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยใช่ใช่ไหมมันตำแหน่งดีนะครับหน้าจอเปลี่ยนไปนะครับมีเนวี่ขนาดใหญ่เลยนะแล้วเขาชอบตรงนี้มากเลยอ่ะดูนะมันรองรับเยอะนี่เห็นไหมบลูทูธ FM iPod HDMI แล้วจะมีไอ้นี่ด้วยนะตัวแอปมันเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ต่อสายมันรองรับถึงขั้นว่า Apple CarPlay Android Auto ได้ทั้ง2แบบเลย2แบบเลยบางรุ่นบางแบรนด์เขายังให้มาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะใช่ใช่ Pajero ให้มาหมดเลยจัดเต็มทั้ง Android Auto ทั้ง Apple CarPlay แล้วกล้องรอบคันโชว์หน่อยพี่ไมค์เดี๋ยวโชว์นี่กดที่พวงมาลัยเลยกดที่พวงมาลัยเหรอนี่รอบคันมองเห็นหมดนะครับซ้ายขวามีอะไรนี่เปลี่ยนมุมมองได้ด้วยจะดูมุมไหนจะจอดชิดฟุตบาทนี้ก็มองดูฟุตบาทได้เลยนะแล้วเขาเตือนด้วยนะมีเซ็นเซอร์เตือนอีกใช่แล้วรุ่นนี้นะครับมี Adaptive Cruise Control มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือระบบดูดตูดคันหน้านั่นเองดูดตูดคันหน้านะครับนะครับคือดูดเลยว่าคันหน้าขับเท่าไหร่เราขับเท่านั้นคันหน้าเบรกเราเบรกแล้วเมื่อกี้ผมลองแล้วรถคันนี้เบรกถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะเพื่อนๆจุดหยุดนิ่งเลยเหรอจุดนิ่งเลยคือข้างหน้าติดไฟแดงปั๊บเบรกรถเราเบรกฟึ๊บมันจอดนิ่งให้เราเลยแล้วมันจะเตือนว่าเฮ้ยอยู่เหยียบเบรกได้แล้วบางรุ่นเขาจะให้แค่ความเร็ว30แล้วมันจะตัดเฮ้ยปาเจโร่ให้ถึงจุดหยุดนิ่งถือว่าสะดวกสบายมีเรดาร์ชนไอเตือนชนอัตโนมัติเบรกอัตโนมัติเนาะเซ็นเซอร์รอบคันหุ้ยครบระบบความปลอดภัยอะไรเขาให้ทุกอย่างเลยอ่ะคือไอพวกอะไรมันติแพทเทิร์นชิปอะไรอันนี้ดูเบสิกไปเลยใช่พวกมันเพิ่มมาแบบว้าวมากกระจกตัดแสงด้วยเฮ้ยคุ้มอ่ะเดือนละ18,000เองอ่ะไอ้ออปชันเขาคุ้มมากทีเนี้ยออปชันมาแล้วเราไปลองขับกันไหมใช่ต้องลองแล้วไปลองอัตราเร่งกันหน่อยว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไงปะเดี๋ยวเราไปทดสอบอัตราเร่งกันนะครับว่าปาเจโร่ขับ2ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงเนาะไมเนอร์เชนไป3 2 1ไปอุ้ยอุ้ย8เกียร์8เกียร์มาไวมากร้อยร้อยโอ้โห15วิเฮ้ยลดน้ำหนัก2ตันโอ้โหไม่เร็วนะลังเลยนะรถ7ที่นั่งนะนี่การเข้าโค้งเห็นไหมช่วงล่างมันมีความตึงตังกว่ารุ่นเดิมใช่มันจะไม่ย้อยเนี่ยอย่างเข้าโค้งเห็นไหมมันรู้สึกมันเฟิร์มขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วดูรอยต่อถนนเนี่ยนี่โอเคอ่ะโอเคเลยโอเคเลยเพราะว่ารุ่นเดิมมันจะรู้สึกแบบจะมีความนุ่มหน่อยนุ่มย้อยนุ่มนุ่มนุ่มมากเลยแหละเนาะอันนี้ฟีลลิ่งดีขึ้นฟีลลิ่งดีนะครับปางงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันหลังจากที่เราไปลองขับมาแล้วพี่ไมค์ไปลองอัตราเร่ง0ถึง100มาก็ถือว่าช่วงล่างเขาทำคือมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนรุ่นเดิมนะไม่เหมือนรุ่นเดิมใช่เขาทำออกมาดีกว่าที่เรากล้าพูดว่ามันไม่เหมือนรุ่นเดิมเพราะเมื่อวานนี้เราเพิ่งรีวิวรุ่นเดิมไปใช่รุ่นเดิมไปดังนั้นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นคือช่วงล่างเฟิร์มขึ้นเฟิร์มขึ้นเฟิร์มมากๆเลยอ่ะคือรุ่นเดิมมันจะนุ่มเมื่อคลิปเมื่อวานที่ทำไปผมจะบอกอยู่ว่าเฮ้ยมันนุ่มนะสายนุ่มต้องมาอันเนี้ยนุ่มไหมนุ่มยังมีความนุ่มแต่เรารู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นใช่มันเฟิร์มขึ้นมันมีความแข็งให้รู้สึกได้นิดนึงใช่คือมันดีตรงที่ว่าเวลาเข้าโค้งเวลาอย่างเงี้ยใช่ช่วงล่างมันเฟิร์มขึ้นนะมันดูเกาะถนนดีมากขึ้นใช่ฟีลลิ่งดีแล้วก็อัตราเร่งดีอยู่แล้วรุ่นนี้นะครับโอ้โหแรงม้าเขาเยอะเกียร์8สปีดปื๊ดๆนะครับอ่ะ
ใครชอบคันนี้ขายเท่าไหร่ขายอยากรู้ใช่ไหม1,990,000 บาทครับทุกคนตกผ่อนเดือนละ18,000ตามที่เราบอกไปฟรีดาวน์นะเลทผ่อนนี้คือฟรีดาวน์นะเครดิตดีก็ดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยก็ผ่อนเลทนี้เลยแต่ถ้าคนมีงบอยากจะดาวน์สักแสน200,000ค่างวดก็จะลดลงมาอีกก็อยู่ที่ความสะดวกเลยอยู่ที่ความสะดวกเลยใช่ครับเรื่องของไฟแนนซ์ไม่ต้องกลัวเราบริการถึงบ้านส่งมอบรถก็บริการได้ถึงบ้านดูคลิปนี้จบแล้วก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละก็อยากได้หรือถ้ายังดูรถไม่เป็นเอาคลิปเราเนี่ยไปให้ช่างดูเลยนะครับว่าเนี่ยเราถ่ายให้ดูทุกซอกเราถ่ายให้ดูหมดแล้วบางคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลไม่สะดวกมาหลายๆเคสก็จองออนไลน์กับเรามาพอสมควรใช่แล้วครับก็ถ้าใครสนใจยังไงนะครับคันนี้สามารถติดต่อได้ที่เพจร้านของเรานะครับรถมือ2ฟรีดาวอัมโฮมคาร์หรือจะติดต่อส่วนตัวหาไอซ์นะครับ0972293857นะครับแล้วติดต่อไหมนะครับ0979917113นะครับโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกด Subscribe ที่ Channel YouTube ของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจเอารถสวยๆงี้มารีวิวให้ชมอีกก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากดูคลิปรีวิวรถเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่อง YouTube กูว่าแล้วมึงต้องขับได้เลยนะคะมีรถหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ร้านได้เลยค่ะที่ @amhomecar นะคะหรือถ้าใครอยากเข้ามาดูรถนะคะสามารถเซิร์ชที่ Google Map ได้เลยค่ะพิมพ์คำว่า Amhomecar นะคะมันจะขึ้นเส้นทางพามาถึงร้านเราเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย